สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการหลายสาระจูนิเบียวคืออะไรหลายคนนะคะที่เคยดูอนิเมะจะต้องคุ้นชินกับคำคำนี้อย่างแน่นอนเลยจูนิเบียวนะคะก็คือโรคของเด็กม.2หรือประมาณว่าเด็กที่โตแล้วนะคะแต่ยังเล่นจินตนาการสมมุติว่าตัวเองนั้นคือฮีโร่บ้างเจ้าแห่งความมืดบ้างล่ะหรือว่าอัญเชิญปีศาจได้บ้างหรือจะเรียกว่าโรคนะคะที่พยายามหลอกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นว่าง่ายๆนะคะก็คือโรคเพ้อโรคจินตนาการหรือว่าโรคมโนนั่นเองล่ะค่ะส่วนต้นกำเนิดนะคะที่ทำให้ฮิตคำนี้กันก็มาจากการ์ตูนเรื่องจูนิเบียวหรือว่ารักสุดเพี้ยนของเด็กเรียนหลุดโรคนั่นเองล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีนางเอกอย่างริกะนะคะที่เป็นโรคจูนิเบียวนั่นเองและในวันนี้นะคะแอดก็เลยมานำเสนออนิเมะที่มีตัวละครจูนิเบียวแอบแฝงอยู่ในเรื่องมาฝากกันสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวนี้นะคะลองไปชมกันดูนะคะว่าจะมีเรื่องไหนกันบ้างค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะกับอนิเมะเรื่องอาระมาเรียวอินโคกะไซโกหรือในชื่อไทยนะคะศึกสุดท้ายของอสูรมังกรเขี้ยวแสงเป็นเรื่องราวสไตล์จูนิเบียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของหนุ่มนักเรียนมัธยมที่กลับมาเอาของที่ลืมไว้ที่โรงเรียนแต่ก็พบกับเด็กสาวที่แต่งตัวประหลาดแล้วก็อ้างว่าตนนั้นคือแม่มดจากโลกคู่ขนานซึ่งพระเอกของเรานั้นนะคะเขาก็เคยมีประวัติอันดำมืดและเป็นที่น่าขายหน้ามาแล้วตั้งแต่สมัยม.ต้นเขาก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะแจ้งเกิดเป็นคนใหม่ในระดับมัธยมปลายแต่ด้านนะคะมาเจอกับนางเอกผู้ซึ่งยังมีอาการป่วยไม่หายซึ่งป่วยในที่นี้ก็ประมาณว่าเป็นโรคมโนนะคะหรือว่าจูนิเบียวนี่แหละค่ะเลยทำลายเป้าหมายของพระเอกของเราย่อยยับเลยงานนี้แถมยังลากพระเอกของเรานะคะไปร่วมป่วยด้วยอีกต่างหากงานนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปยังไงก็ลองหามารับชมกันดูนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะจะมาในภาคของ The Movie ซึ่งมีความยาวนะคะอยู่ที่1ชั่วโมงกับ23นาทีมีภาคไทยด้วยนะคะมากันที่เรื่องที่2นะคะกับอนิเมะเรื่องเด่นปาอ้นนาโตเซชุนโอโตโกหรือว่าหนุ่มสามัญ นะคะกับสาวหลุดโลกนางเอกของเรื่องนะคะเป็นฮิคิโคโมริชีบามนุษย์ต่างดาวไม่สิเธอบอกว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ชอบเอาฟูกนะคะมาพันตัวเองเอาไว้ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวประหลาดประจำเมืองนะคะส่วนพระเอกก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอแน่นอนค่ะว่าเขาเป็นคนธรรมดาเนื่องจากย้ายมาเรียนในเมืองจึงมาอาศัยอยู่ที่บ้านญาติหรือก็คือบ้านของนางเอกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเป้าหมายที่จะสะสมคะแนนของวัยใสหมายถึงพวกความสุขในชีวิตวัยรุ่นอะไรทำนองนั้นล่ะค่ะแต่ก็ถูกนางเอกแล้วก็คุณแม่ของเธอนะคะซึ่งเป็นอาของพระเอกคอยทำตัวเสื่อมๆทำลายความสุขอยู่ร่ำไปและแบบนี้พระเอกของเราจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้หรือไม่นางเอกของเราจะเป็นมนุษย์ฟูกต่อไปอีกนานแค่ไหนต้องไปติดตามกันนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะรวมด้วยกันทั้งหมด13ตอนมีภาคไทยด้วยนะคะมาที่เรื่องที่3นะคะกับอนิเมะเรื่องอิโนเบทเทนวานิชิโจไคหรือในชื่อไทยนะคะพลังป่วนกวนเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องราวของสมาชิกทั้ง5คนของชมรมวรรณกรรมที่ได้รับพลังพิเศษเหนือธรรมชาติซึ่งพลังที่มากกว่านะคะที่จะเปลี่ยนแปลงสมดุลของโลกใบนี้แต่ทว่าไม่มีทั้งจอมหมันไม่มีองค์กรชั่วร้ายปรากฏตัวในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงเชื่อว่าสักวันพลังเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญและหาทางผจญภัยเพื่อที่จะได้ใช้พลังที่พวกเขาและก็เธอได้รับซึ่งทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในรั้วโรงเรียนตามมาแล้วงานนี้นะคะคุณจะรู้จักจูนิเบียวตัวพ่ออย่างอันโดจูไรคนนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยค่ะ
มากันที่เรื่องที่4นะคะกับอนิเมะเรื่องโอเรชิระซึ่งเป็นเรื่องราวของคิโดเอตะเด็กหนุ่มม.ปลายผู้ที่เคยเป็นจูนิเบียวมาก่อนเขานะคะถือคติที่ว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนแต่ก็พยายามทำตัวนะคะให้คนอื่นนั้นไม่มองว่าเป็นเกย์ซึ่งตัวเขาก็มีเพื่อนสมัยเด็กๆอย่างฮารุสกะชิวะที่สนใจเขาอยู่ด้วยแต่เอตะนะคะก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันไปตามปกติของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งที่นัสึคาวะมาซึสึสาวงามนะคะผู้เป็นที่หมายปองของเหล่าชายในโรงเรียนและสารภาพรักกับเขาซะงั้นแล้วก็มีเหรอคะที่เพื่อนสมัยเด็กอย่างชิวะจะยอมด้วยสาวสวยที่เป็นที่หมายปองจะมาหลงรักหนุ่มผู้เคยเป็นจูนิเบียวมาก่อนงานนี้มันต้องมีอะไรแอบแฝงเป็นแน่คงต้องไปติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด13ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่เรื่องที่5นะคะกับอนิเมะเรื่องซูซูมิยะฮารุฮิหรือว่าเรียกเธอว่าพระเจ้าซูซูมิยะฮารุฮิสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของซูซูมิยะฮารุฮินักเรียนหญิงชั้นมัธยมปีที่4ที่ได้ตั้งกิจกรรมชมรมที่มีชื่อว่ากองพัน SOS ดังซึ่งเธอนะคะมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาแล้วก็เล่นกับมนุษย์ต่างดาวหรือว่าคนที่มาจากโลกอนาคตคนจากมิติอื่นผู้มีพลังพิเศษแล้วก็สิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆเนื้อเรื่องจะได้ถึงกิจกรรมแล้วก็การผจญภัยของฮารุฮิและสมาชิกคนอื่นๆของกองพัน SOS ดันโดยผ่านมุมมองของเขียวตัวละครเอกของเรื่องนั่นเองขนาดเรื่องย่อนะคะยังมโนสักขนาดนี้และในเมจจริงๆจะสักขนาดไหนนั้นคงต้องไปติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด28ตอนมีภาคไทยด้วยค่ะและมากันที่เรื่องที่6นะคะกับอนิเมะเรื่องสไตล์เก๋ฝ่าวิกฤตพิชิตการเวลาสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางข้ามการเวลาโลกคู่ขนานการไปยังอดีตอนาคตเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่โฮอินเคียวมะหรือว่าโอคาเบะนะคะนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าสติเฟื่องซึ่งเขาได้ฟังการบรรยายเรื่องทฤษฎีเวลาก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดการฆาตกรรมและจึงได้ส่งข้อความไปหาเพื่อนแต่เมื่อถึงตัวเองนะคะที่ส่งไปหาเพื่อนนั้นเพื่อนของเขากลับได้รับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนปริศนาของมือถือทฤษฎีเวลาไทม์แมชชีนและก็องค์กรลึกลับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดหรือนั่นคือสิ่งที่โอคาเบะมโนขึ้นมาลองไปหามารับชมกันดูนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะในภาคแรกนั้นมีทั้งหมด25ตอนซึ่งมีภาคไทยด้วยนะคะส่วนในภาค2คาดการว่าจะมีทั้งหมด23ตอนด้วยกันกำหนดออกอากาศนะคะตอนแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่12เมษายนนี้แล้วนะคะอดใจรอกันหน่อยนะคะก็จัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่ขออนิเมะแนวเดียวกันกับจูนิเบียวหรือว่ารักสุดเพี้ยนของเยกเปลี่ยนหลุดโลกกันเข้ามาแอดก็จัดไปให้6เรื่องแล้วนะคะมีเรื่องไหนที่ยังไม่เคยดูก็ลองหามารับชมกันดูนะคะหรือว่าใครมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้จะมานำเสนอก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ